กกกเจอเลยแล้วยังไงส่งอะไรไปหมดเลยเอาเลยนะฮะดีดีมันนี่จบด้วยกันมันบอกว่าประมาณ15นาทีเขาหันมาบอกว่านั่งก่อนไหมไม่ได้รักเรากลับแล้วเขาไม่ได้คิดถึงเรากลับมันก็จะแบบเจ็บนิดนึงก็เลยเรียกว่าเป็นเพลงชื่อ Heart Rate ก็เลยเพลงนี้แต่งเองด้วยใช่จากประสบการณ์ใช่จากประสบการณ์ก็มีโอกาสร่วมแต่งกันกับพี่แจ๊บ The Rich Man Toy เช้ามันจะอาจจะลิ้นอาจจะรัวนิดนึงแต่เพื่อนบอกกินข้าวเช้าแล้วจะไม่งู้นะใช่คุณผู้ชมจำไว้นะคะพีทกี้กี้ไม่ยอมกินข้าวเช้าฉันก็เลยบอกเขาว่าเธอต้องกินข้าวเช้าเพราะการที่เธอไม่กินข้าวเช้าอ่ะร่างกายจะบีบเอาของเหลือจากลำไส้หรือที่เรียกว่ามาเลี้ยงสมองเพราะฉะนั้นใครที่แบบไม่กินข้าวเช้าเนี่ยไม่ได้เลยมันจะทำให้เราโง่นั่นเองถามอะไรเพื่อนไปไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลานึงถามอะไรกูที่กินข้าวเช้าแล้วกูก็ตอบไม่ค่อยได้เหมือนกันว่าบางทีก็อาจจะเช้าเกินไปมันเป็นที่กูแหละมันไม่ได้เป็นที่ข้าวเช้าหรือไม่ข้าวเช้าหรอกประมาณนั้นจำไว้เราต้องกินข้าวเช้าไม่งั้นเราจะแบบไม่งูเนาะมันจะงูใช่มันงูใช่จริงร่างกายจะบีบเอามาเลี้ยงสมองนะคะก็เป็นที่มาของคำว่าขึ้นสมองนั่นเองนี่นั่นเองอ่ะเมื่อกี้ถามว่าโปรโมทเพลงได้ละโอเคนะคะในส่วนของเพลงนี้นะคะชื่อเพลง Heart Rate นะคะก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นขั้นกว่าของ Heart Rate เพราะ Heart Rate มันก็คืออัตราการเต้นของหัวใจมันธรรมดาไปของเราต้องเป็น Heart Rate เท่านั้นเพราะเรามันเจ็บแล้วอัตราการเจ็บของหัวใจมันเจ็บมันจี๊บเวลาที่เราแบบคิดถึงใครนะคะแล้วเขาไม่ได้คิดถึงเรากลับนะคะหรือว่าเวลาที่เราแบบว่ารักใครแล้วเขาไม่ได้รักเรากลับเงี้ยมันก็เลยเฮิร์ตนิดนึงเราก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจให้สาวๆหนุ่มๆทั้งหลายที่ตอนนี้กำลังเฮิร์ตอยู่กลับขึ้นมาฮึดจากเฮิร์ตเป็นฮึดแล้วมาออกกำลังกายแล้วมารักตัวเองแล้วปั้นหุ่นแซ่บแล้วดูแลตัวเองให้ดีกว่ากลับมาฟิตหัวใจรักษาหัวใจเราให้แข็งแรงนี่เป็นไงยาวนานโปรโมทเพลงยาวนานมากฟีดแบ็กเป็นไงซิงเกิลที่2แล้วดีทุกคนบอกว่าแบบสนุกสนานสดใสรู้สึกว่าโอเครับซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็รู้สึกว่าอยากรอเพลงที่มันเป็นแบบเป็นเพลงสดใสของเราเพราะว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนสดใสเหมือนเพลงที่แล้วมันก็จะเป็นแบบว่าฟิตเฟียสนิดนึงแบบเชิดๆไม่แคร์นะก็เป็นมุมของเราเหมือนกันเชิดๆแบบเชิดเงินเชิดอะไรก็ว่ากันไปแต่มุมนี้ก็จะเป็นมุมแบบงื้งงูงูแบบมาแม่เอาถามก่อนเมื่อกี้เชิดเงินเลยกี่เตรียมไม่เตรียมคิดเมื่อกี้นี้เลยแบบอันนี้ก็เป็นเพลงแบบว่างื้งงูงูเป็นมุมที่แบบน่ารักในหัวใจของเราบ้างหยิบยกมุมน่ารักที่มีอยู่น้อยนิดขึ้นมาใช้อะไรอย่างเงี้ยมีเลยก็ขุดสร้างมันขึ้นมาใหม่ให้มันมีความน่ารักสดใสอะไรอย่างเงี้ยก็ด้วยความที่เรามีลุคที่เป็นแบบสปอร์ตี้เกิร์ลก็เลยอยากจะจับตรงนี้มาเมิร์จกันกับเรื่องของความรักก็เลยได้ออกมาเป็นเพลง Heart Rate ก็คือได้พี่บีครีเอทีฟที่ค่ายช่วยกันคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ออกกำลังกายนะก็เลยเอามาเป็นเพลงซะเลยใช่ในเมื่อออกกำลังกายแล้วมันดีเราก็ต้องเอามาทำเพลงเจอเลยแล้วเป็นยังไงคะพอทำเพลงนี้มันถ่ายครหดมากใช่เช้าสลดเย็นเธอก็อยู่ไม่อยู่ค่ะอยู่ครึ่งวันเอาวะไปไหนนะหนีสิอยู่ทำไมร้อนร้อนด้วยก็คือเพลงนี้นะคะค่อนข้างถ่ายหนักมากเพราะว่าใน MV เนี่ยคือเรารับบทครูสอนออกกำลังกายใช่ป่ะแล้วก็คือฉันก็คือต้องเต้นเราต้องเต้นแบบครูสอนออกกำลังกายที่แบบฟิตแบบบิ้วสุดๆใช่เป็นยุค80ใช่ไหมก็ต้องมีความแบบว่าเป็นผู้นำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เต้นจริงจังอะไรอย่างเงี้ยก็วันนั้นเต้นไปประมาณเกือบ30รอบทั้งวันก็เต้นโดยแบบเต้นจริงจังอย่างเงี้ยทั้งวันแต่ก็สนุกดีแต่ก็ถือเป็นการถ่าย MV ที่น่าจะเหนื่อยที่สุดแล้วแหละแล้วก็ครั้งแรกใช่เป็นครั้งแรกครั้งเดียวเพลงต่อไปเป็นเพลงช้าแล้วโปรโมทเลยเหรอเพลงต่อไปทำไมไม่เอาเพลงเร็วแล้วหรอไม่เพลงเร็วพอละพอก่อนเหนื่อยนิดนึงมันไม่เหนื่อยหรอกมันก็สนุกดีมันก็ฟิตหัวใจดีแต่ว่าเราก็อยากจะแบบร้องเพลงเล่นเป็นโนบ้างสบายๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เอาจริงๆนะเธอตอนที่ฉันตั้งแต่เพลงแรกแล้วก็จะชอบมีคอมเมนต์มาอะไรเงี้ยเหมือนคอมเมนต์ใน IG อย่างเงี้ยเวลาที่เราออกเพลงเร็วอะไรเงี้ยยังส่งมาให้มันบุบบ้างก่อนไงแบบใหญ่แบบโตเขาก็จะคาดหวังเพลงช้าจากเรา
พราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเกใช่เกคัฟเวอร์เพลงช้าแล้วก็คนที่เป็นแฟนเพลงของเราตั้งแต่ตอนที่เราเป็นนักแสดงที่เราร้องเพลงมาเรื่อยๆเป็นพวกเพลงประกอบละครช่อง7อะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าเพลงประกอบละครในจิม MTV อะไรอย่างเงี้ยทุกๆเพลงส่วนใหญ่จะเป็นเพลงช้าอันนั้นไม่ได้เล่นอันนั้นไม่ได้ร้องเออมันก็เพลงใช้เพลงที่เราอ่ะไม่เคยละครที่เราไม่ได้เล่นเราก็ร้องก็มีอะไรเงี้ยไปยุ่งกับเขาไปยุ่งกับเขาจริงก็เลยรู้สึกว่าคนอ่ะจะคาดหวังเพลงช้าจากเราอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ว่าตอนนี้มันซัมเมอร์เราก็อยากจะสนุกสนานสดใสกันไปก่อนเศร้ารับซัมเมอร์ก็ไม่ได้จริงแต่ว่าพอคอเจอเลยเพลงช้าเจออีกปล่อยเลยโปรโมทไปถึงตอนนู้นเลยใช่เสร็จแล้วหรอใกล้ละใกล้แล้วหรอใกล้ละอัดเสียงพรุ่งนี้นี่เลยโอ้ไวสุดตื่นเต้นอะไรจริงแค่สองประมวลไม่เสร็จเลยใช่เอาเลยเหรอเราทำแล้วเราทำแล้วเรามีสต็อกแล้วเรียบร้อยเพราะว่าปีนี้เราปล่อย4เพลงจำไว้นะคะ4เออเอาให้หูแบบดับไปเลยปีนี้ก็เจอเลยแล้วยังไงพอสลับจาก4เพลงเป็นไงก็หายไปเลยอีก4ปี4ซิงเกิลในปีเดียวแล้วก็หายไปเลยอีก4ปีแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่บอกจะมีกิจกรรมกิจกรรมใช่ค่ะยังไงในวันที่30มีนาซึ่งตรงกับวันพฤหัสนี้แล้วอ่ะแสดงว่าอันนี้ต้องรอออนวันนี้ว้าไม่รีบขนาดนี้ก็ได้เจอกันเลยนะคะ30มีนานี้นะคะมาฟีดหัวใจไปด้วยกันกับเกรซและเพลง Heart Rate ในหลายๆเวอร์ชั่นรับรองว่าโจและสนุกแน่นอนใครที่เป็นคอแอโรบิกหรือว่าชอบเต้นนะคะมาเต้นด้วยกันได้เลย30มีนานี้นะคะเจอกันเลยนะคะที่ณลานต้นปาล์มนะคะที่สวนลุมค่ะซึ่งเป็นที่ที่ทุกคนเนี่ยออกกำลังกายกันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะคะเราจะไปแจมและร่วมโชว์เพลง Heart Rate แล้วก็ร่วมฟีดหัวใจไปด้วยกันวันนั้นมาเจอกันเลย 5:00 น.นะสวนลุมปกติก็ไปอยู่แล้วนี่ใช่ไปทำอะไรอ่ะก็ดำเต้นนำไทยเก๊กได้อยู่แล้วโอ้นี่เออส่งอะไรไปหมดเลยเออเอาเลยนะฮะเออดีลาหูว้าหูหูพอแล้วมั้งเหนื่อยล่ะส่งอะไรมาก็ไม่รู้ก็โปรโมทเพลงกูก็เหนื่อยแล้วนะแล้วส่งมาไม่เล่นก็ไม่ได้ด้วยได้อยู่แล้วมันคนคาดหวังเออน่ะเขาขำใส่ตาเออสายตามองเราอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ